ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้กันก่อนเลยนะคะโดยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเช้าวันนี้สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะเหลือเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็คาดว่าถ้าหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีกก็น่าจะระบายน้ำไปได้ในช่วงค่ำวันนี้ไปดูบรรยากาศล่าสุดสถานการณ์ล่าสุดจากคุณปิ่นมณีนาควารีรายงานสดจากเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชค่ะเชิญค่ะคุณปิ่นมณีคะค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตอนนี้เริ่มคลี่คลายค่ะหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงค่ะเหลือเพียงในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะอย่างด้านหลังดิฉันค่ะซอยประตูขาวนะคะระดับน้ำยังคงท่วมสูงค่ะทางเทศบาลก็เร่งระบายน้ำค่ะคาดว่าหากวันนี้นะคะฝนไม่ตกลงมาซ้ำค่ะก็จะสามารถระบายน้ำได้หมดค่ะบรรยากาศในวันนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชท้องฟ้าเริ่มเปิดหลังฝนหยุดตกทิ้งช่วงค่ะโดยบรรยากาศในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชระดับน้ำเริ่มลดลงนะคะถนนพัฒนาการคูขวางถนนสายหลักของจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถใช้การได้ตลอดทั้งสายค่ะอย่างบริเวณตลาดคูขวางนะคะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าก็มาขายของตามปกติเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะต้องมาตั้งแผงขายบนถนนเหลือเพียงตามตอกซอยต่างๆที่เป็นพื้นที่ลุ่มอย่างซอยบ่ออ่างพระเนียดประตูขาวสาริบุตรมุมป้อมและบ่อซับค่ะที่ยังคงมีระดับน้ำสูงอยู่นะคะรถยังไม่สามารถสัญจรไปมาในซอยได้โดยเทศบาลนครศรีธรรมราชและชลประทานได้เร่งสูบน้ำให้น้ำลดลงโดยเร็วค่ะขณะเดียวกันประชาชนที่สถานการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติค่ะก็ออกมาเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านเรือนเอาเสื้อผ้าที่นอนมาตากแดดแล้วนะคะส่วนในเขตเทศบาลค่ะทางเทศบาลนครศรีธรรมราชเก็บขยะค่ะที่ติดตามท่อระบายน้ำต่างๆเพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้นด้านนายศักดาอยู่เดชผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราชก็เปิดเผยว่าฝนได้หยุดตกในพื้นที่ต้นน้ำวัดระดับน้ำได้เพียง8มิลลิเมตรค่ะถือว่าสถานการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติระดับน้ำตามคลองต่างๆลดลงหากฝนไม่ตกลงมาซ้ำก็จะเข้าสู่สภาวะปกติน้ำในซอยต่างๆก็จะสามารถระบายได้หมดในค่ำคืนนี้สถานการณ์น้ำในเขตเมืองเนี่ยนะครับน้ำก้อนใหญ่เนี่ยได้ผ่านเมืองไปเมื่อวันที่17เวลาตีหนึ่งนะครับของณปัจจุบันเนี้ยน้ำก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับจากจุดวัดน้ำที่ต้นน้ำเนี่ยที่ X200 อำเภอลานสกานะครับระดับน้ำก็ลดลงต่อเนื่องนะครับและปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ก็คือ8มิลลิเมตรซึ่งแสดงให้เห็นแนวโน้มว่าน้ำต้นน้ำเนี่ยไม่มีมาเพิ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในการที่พ่องน้ำจากในเมืองไปนะครับถ้าไม่มีฝนตกนะครับในเขตลุ่มน้ำท่าดีแล้วเนี่ยสถานการณ์น้ำในซอยก็จะแห้งภายในเย็นนี้นะครับผมด้านนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้สรุปความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะมีผลกระทบแล้ว20อำเภอ130ตำบล849หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน 64,823 ครัวเรือนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต12ประกาศปิดการเรียนการสอนจำนวน83แห่งและมีรายงานผู้สูญหายจำนวน2รายในพื้นที่อำเภอชะอวดและอำเภอร่อนพิบูรณ์ค่ะและทั้งหมดนะคะก็เป็นสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะฝนก็ยังคงหยุดทิ้งช่วงสักระยะหนึ่งนะคะก็คาดว่าระดับน้ำในซอยด้านหลังนะคะถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำก็จะสามารถระบายได้หมดภายในค่ำคืนนี้มีอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่น่าเป็นห่วงก็คือพื้นที่รับน้ำอย่างอำเภอปากพนังนะคะซึ่งทางกรมชลประทานแล้วก็ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะเร่งไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเลค่ะหากมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวทางทีมข่าวจะรายงานไปให้ทราบอีกครั้งค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณปิ่นมณีคะตอนนี้คนที่อยู่ในพื้นที่ที่ปากพนังก็รอแป๊บนึงนะคะเจ้าหน้าที่กำลังทำทุกวิถีทางในการเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ทำให้ระดับน้ำเนี่ยมันลดลงให้ได้โดยเร็วที่สุดนะคะใช่ค่ะอย่างที่ผู้สื่อข่าวในพื้นที่บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้รอเรื่องของการกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของการสั่งการจากส่วนกลางเนี่ยก็มีการสั่งการลงไปให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วอย่างรัฐบาลก็แสดงถึงความเป็นห่วงนะคะสำหรับพี่น้องชาวใต้ที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ว่าเชื่อว่าปีนี้สถานการณ์น้ำนั้นไม่น่ารุนแรงเท่ากับปีที่ผ่านมาค่ะ